สวัสดีค่ะเพื่อนชาทีวีหันษาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะมาพาไปแนะนำห้องสมุดประจำโรงเรียนเราค่ะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะห้องสมุดของเรานะคะก็จะยินดีต้อนรับของทุกท่านเปิดเวลา 7:30 ถึง 3:30 นะคะโอเคค่ะเข้ามาข้างในเลยค่ะค่ะทางนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพนะคะก็มีเนื้อความอันนี้ค่ะหนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกร้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์วิชาการสัมมาสารพันช่วงชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลยค่ะก็จะมีดังนี้ต่อไปเชิญทางนี้นะคะค่ะทางนี้นี่นะคะห้องสมุดเรามีอะไรบ้างค่ะใช้น้องฟุ๊กอ่านค่ะก็จะมีคู่มือครูแล้วก็แบบเรียนการ์ตูนมหานุกรมวิทยานิพนธ์แล้วก็หนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตนิตยสารงานวิจัยนิทานนิยายค่ะค่ะวันนี้เราก็จะไปโซนของนิทานก่อนนะคะตามมาค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนนิทานแล้วก็โซนแหล่งเรียนรู้นะคะนี่ค่ะโซนนิทานของเราก็จะมีนี่มีเยอะแยะเลยนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นของนิตยสารนะคะทางนี้ค่ะนี่ค่ะร่มค่ะนี่ค่ะพ่อเราพับเสื้อค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเด็กประถมนะคะน่ารักมากค่ะต่อไปในตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแผนที่กับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะคะมีแผนที่มีพระมหากษัตริย์โซนตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจห้องสมุดโรงเรียนวัดบางพีน้อยโซนนั้นก็จะเป็นวิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางพีน้อยค่ะอันนี้ห้องสมุดเราก็จะมีพระไตรปิฎกนะคะไตรปิฎกแล้วก็จะมีนี่รางวัลมากมายเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ประชุมของคุณครูนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซียมซีรักการอ่านนี่ไหว้พระก่อนเซียมซีนะคะแล้วก็ทำบุญที่เยอะจ้ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ประจำห้องสมุดนะประจำสมุดปราการค่ะดอกดาวเรืองค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อาเซียนพ่อพานาตามเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีเนื้อความดังนี้ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจห่วงอนาคตห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ์และห่วงรายได้กันมากเข้าเราจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาห่วงความรู้ความดีความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆนั่นท่อนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้นจะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกพันใครไว้ได้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไปค่ะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประชาคมอาเซียนค่ะมีประเทศไทยพม่าสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาลาวบูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมลักการอ่านการศึกษาด้วยระบบดิจิตอลนะคะค่ะแล้วการนำเสนอของโรงเรียนเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายเราสองคนบ๊ายบาย